ชีวิตล่าสุดกับรักที่ไม่สมหวังตั้งแต่เด็กเปิดบ้านหนุ่มสอนรามฝากคำพูดถึงอดีตภรรยาหากอยากเจอลูกคุณพ่อลูกหนึ่งหนุ่มสอนรามเปิดใจในรายการแฉพิธีกรแซวไม่หยุดหนุ่มสอนรามจะเป็นคนติดลูกอุ้มลูกแล้วยังใส่บาตรทุกเช้าเจ้าตัวเผยทุกวันนี้ก็ยังใส่บาตรอยู่ลูกก็ใส่บาตรมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ววีจิ3ขวบครึ่งตอนนี้เรียนบัลเล่เปียโนกำลังจะเริ่มเรียนภาษาจีนอยู่อนุบาลปรางทิพย์ของพี่พีททองเจือกับพี่น้ำผึ้งของคุณแม่เขาสอน2ภาษาอังกฤษมีจีนมาเพิ่มเป็นทั้งพ่อและแม่สอนรามเผยดูแลลูกเองเคยชินแล้วเฉยๆมีหลานคุณแม่ก็ดูแข็งแรงมากขึ้นก็มีกำลังใจดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นอยากอยู่กับหลานนานๆถามว่าทุกวันนี้ปิดใจเรื่องความรักไปเลยไหมคุณพ่อลูกหนึ่งตอบว่าไม่ได้ปิดแต่คิดว่าเรื่องความรักมาประมวลผลดูแล้วคิดว่าตัวเองไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ตั้งแต่วัยรุ่นเลยถ้าลัคกี้อินเกมก็ไม่ลัคกี้อินเลิฟลูกสาวมาเติมเต็มได้สอนรามยอมรับลูกมาเปลี่ยนแปลงหมดทุกอย่างทั้งการดำเนินชีวิตทำให้เรารักตัวเองมากขึ้นอยากอยู่กับเขาใช้ชีวิตกับเขานานๆก็รักษาสุขภาพทั้งยังยืนยันไม่ได้กีดกันแม่เจอลูกวิจิเข้าโรงเรียนผมก็ยังไม่ได้เจอเสาร์อาทิตย์ก็เรียนพิเศษก็ไม่ได้เจอทั้งคู่ถ้าแม่เขาจะมาเจอก็ต้องติดต่อก็ต้องมีการประสานให้ชัดเจนว่ายังไงเราต้องเอาการศึกษาลูกเป็นหลักไม่ต้องย้ำสถานะพ่อแม่เป็นยังไงสอนรามกล่าวว่าเขารู้อยู่แล้วเขารู้โดยอัตโนมัติเด็กสมัยนี้รู้เรื่องเร็วมีลุ้นรีเทิร์นไหมเห็นมีคนเอาภาพมาลงไปเอาข่าวมาจากไหนเราทำหน้าที่เราไปไม่คิดจะมีใครตอนนี้เลยโฟกัสที่งานวิจิและคุณแม่ผมหนุ่มสอนรามเผยไม่ได้กีดกันแม่ลูกเพียงแต่ลูกสาวเริ่มเข้าเรียนจึงไม่มีเวลาไปเจอส่วนตัวเองก็ไม่ค่อยเจอลูกสาวเช่นกัน